เวลา14นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในงานสัตวสสาศาสตราจารย์ดรประเสริฐนนนครณหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวาง กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานวิชาการสถาบันการศาึกษาและสิทธยานุสิตจ,จัดงานนี้ขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ดรประเสริฐนานานครในโอกาสที่จะมีอายุครบ100ปีในวันที่21มีนาคมนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปาการและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแต่อาจารย์ผู้เป็นปราชญ์ของไทยและเป็นแบบอย่างของการประกอบคุณงามความดีมาตลอด ศาสตราจารย์ดรประเสริฐานนาครเป็นราชบัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิด้านไทยศึกษามีความรู้ในสหวิทยาการมีผลงานค้นคว้าวิจัยเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งด้านคณิตศาสตร์สถิติ ภาษาศาสตร์ภาษาถิ่นจารึกวรรณกรรมประวัติศาสตร์ไทยกฎหมายศิละปะวัฒนธรรมอีกทั้งมีผลงานด้านการประพันธ์เพลงทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงสากลตลอดจนมีผลงานที่รับรางวัลเกียรติคุณด้านต่างๆอาทิรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานปี2509รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นปี2537รางวัลบุคคลแห่งปี2561 ในโครงการสุดยอดวัฒนธรรมสร้างสารรค์ของกระทรวงวัฒนธรรมและรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติประจำปี2562ของคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพ,พรัตนร,ร,ราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีพระราชทานน้ำสังข์และพระราชทานทอนแก่ศาสตราจารย์ดรประเสริฐนานาครพร้อมกับท่อประเนตการขับร้องเพลงของสำนักการสังคีตกรมศิลปากร แล้วทรงขับร้องเพลงฝากรักพระราชทานแก่ศาสตราจารย์ดรประเสร,ริฐนานครทรงขับร้องเพลง Happy b i r ิร์ a เรวมกับนักร้องของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรด้วย